วีนาปวีนาไล์สดชี้แจงดราม่าเอฟซีอวยมงสามล่าสุดจอฟ้องคนปัน่นคาก็เป็นดราม่าสนันโลกออนไลน์สำหรับประเด็นที่วีนาปวีนารองอันดับสอง s ิช n ันเนอร์สไทยแลนด2023ได้ออกมารีโพสต์สตอรีแฟนคลับที่ได้เขียนข้อความว่า มง3คือวีนาเท่านั้นพร้อมกับรีสตอรี่อีกมากมายที่ได้โพสต์ถึงเธอหลังจากที่แอนเทเนียโพซิลเพิ่งคว้าตำแหน่งร้องอันดับหนึ่งมิชินเนวร์2023โดยชอเนิรบางส่วนหวังว่าเป็นเวลาที่ไม่สมควรรีโพสต์อรี่ดังกล่าวทำให้ประเด็นนี้เป็นที่ตกเถียงอย่างหนักเพราะมีภาพวิจารณ์สน,นั่นแลาสุดวีนาปวีนาได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงประเด็นดังกล่าวหลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก วีน่าเครียดเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงและมันก็ตกเป็นข่าวที่บอกว่าเราไม่แสดงความยินดีคนที่แครไปไม่ได้แคบที่เราแสดงความยินดีไปด้วยไม่มีใครเห็นหรอเข้าใจผิดก,กันไปใหญ่แล้วใครก็ได้ช่วยบอกสำนักข่าวนั้นทีที่เขาลงไม่ใช่ความจริงเลยดีฉันของต้องดำเนินตามกฎหมายจริงๆนั่นแหละเอาเรื่องไม่จริงไปตรามาทำให้เราเสียหายปรึกษากับที่บ้านขงต้องจัดการฟ้องดำเนินการทางกฎหมาย